วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงอมรินทร์นะคะ11ตุลาคม2562อยู่กับคุณนพจรสคุณสารวัตรดิฉันอารีรัตน์พร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณกัญชุยาค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวเที่ยงอมรินทร์ผ่านทางหน้าจออมรินทร์ทีวี HD หมายเลข34นะครับมันคือเข้าออกซอยที่มันออกได้แค่ทางเดียวแล้วมันสวนเลนกันไม่ได้คนนึงจะเข้าคนนึงจะออกก็ติดคากันอยู่แบบนี้ถ้าหากใครไม่ถอยอีกฝ่ายนึงก็เข้าไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายฝ่ายหนุ่มหัวร้อนเนี่ยเขาลงมาถือมีดลงมาด้วยผมน้ำลายใส่กระโปรงรถด้านหน้าของรถที่มีกล้องเบื้องต้นเหตุเนี่ยไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายกันแต่โซเชียลถามบอกว่าทำเกินไปหรือเปล่าแค่ถ้าหากว่าใครยอมใจอ่อนถอยให้กันนิดเดียวเรื่องมันน่าจะจบวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้ติดตามรายละเอียดช่วงหน้าครับคิสแฟร์รถแรงโปดีส่งท้ายปีเพื่อคุณแม่ชวนทุกคนไปช้อปกันวันที่7ถึง10พฤศจิกายนนี้ฮอล์98ถึง99ไบเทคบางนาจังหวัดหนองคายเรียนเชิญทุกท่านมาสัมผัสมหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำโขงในงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2562พบกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคการแสดงแสงสีเสียงพิธีรำบวงสรวงไหลเรือไฟการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายท้าพิสูจน์ปรากฏการณ์แห่งศรัทธาของประชาชนสองฝั่งโขง8ถึง21ตุลาคมนี้ณจังหวัดหนองคายเช้านี้พี่แดน